พบกับรายการข่าวข้ามคืนในทุกๆสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับมาเริ่มงานแรกกันที่แบรนด์ดิโอเคลียร์นำทีมบริหารโดยคุณสุปวีพนัจเจริญหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายจากแร่ธรรมชาติขึ้นรับรางวัลยอดขายอันดับ1 Best Selling Personal Care เป็นปีที่2จากEF and Boy ที่จัดกิจกรรม EF and Boy Best Selling Award 2022ประจำปี2022รางวัลที่การันตีสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดจาก EF and Boy ทั่วประเทศในปี2022ครับดิโอเคลียร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้แล้วมันก็คือเป็นมีฤทธิ์ออกเป็นแอนตี้แบคทีเรียลมันไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะแล้วก็ไม่ไปทำให้ผิวหนังอุดตันค่ะ80นะคะหาเราได้เลยค่ะทาง Facebook ดิโอเคลียร์นะคะหรือ Instagram แล้วก็ LINE ค่ะ @dioclearไปต่อกันที่ NCC เปิด3งานใหญ่ด้านการท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ Thailand Golf and Wine Expo Plus Outdoor Fest 2023ยกขบวนสินค้าบริการจากในและต่างประเทศเอาใจสายเที่ยวกีฬากอล์ฟดำน้ำและกิจกรรมกลางแจ้งกว่า450บูธจากทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมนี้ณฮ6ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกับสินค้าบริการใหม่ๆทั้งกอล์ฟนะคะทั้งในเรื่องของไดฟ์ไซต์แล้วก็ในส่วนของ outdoor activity ต่างๆค่ะเป็นการจัดงานแบบ full scale ครั้งแรกเปิดรับคู่ค้าหรือ buyer จากทั่วโลกแบบ full scale ครั้งแรกค่ะยังอยู่กันที่ NCC กับงาน Wedding Fair 2023เปิดเวทีเดินแบบชุดวิวาห์แบรนด์ดังโดยนางแบบแถวหน้าอาทิแนทอนิพรน้ำตาลชลิตามิเรียมสอนพรหมมาศและเหล่านางแบบ The Face มาจัดแสดงในราคาพิเศษและจัดสัมมนาเตรียมพร้อมสำหรับคู่รักโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคม2566ห8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้ร่วมงาน 5,000 คู่เงินสะพัดกว่า50ล้านบาทครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะคู่รักทุกคนได้มีโอกาสมาเลือกหาสิ่งที่ทำให้คุณพอใจได้มากที่สุด18ถึง21พฤษภาคมนี้เชื่อว่าทุกคู่จะประสบความสำเร็จได้อย่างสิ่งที่หวังและตั้งใจต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจับมือธนาคารโลกเพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภาพการเติบโตของประเทศไทยจะทำรายงาน Policy Effectiveness Review เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานวัตกรรมผ่านการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพื่อประเมินความสอดคล้องของนโยบายปัจจุบันกับความท้าทายและจำเป็นของประเทศไทยในด้านนี้ครับปฏิรูประบบวิจัยปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์รวมทั้งปฏิรูประบบอุปโภคสามเนี่ยต้อง4ปีแล้วครับทำให้เกิดนโยบายที่เป็นเอกภาพทำงานผสมผสานกันระหว่างการศึกษาดมศึกษาระหว่างอาจารย์นักวิจัยในมหาวิทยาลัยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในนี้และการพัฒนาด้านวิจัยทั้งนั้นให้ภาคเอกชนของไทยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เป็นหัวขบวนที่สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างไรนะคะภายใต้กรอบที่สำคัญมากก็คือเราต้องอยู่ได้กับภาวะของสิ่งแวดล้อมบริษัทสกายอิมเมจเทคจำกัดตัวแทนของอีหังผู้นำทางด้านเทคโนโลยีผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชั้นนำระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทยโดยคุณพัสุมณิปันตีกรรมการผู้จัดการบริษัทสกายอิมเมจเทคจำกัดลงนามข้อตกลงร่วมกับพลอากาศโททากูลนาครทัพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบินอากาศยานไร้คนขับไปใช้ในภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินการบรรเทาสาธารณภัยอาคารสูงการสำรวจภูมิประเทศการดับเพลิงไฟป่าเป็นต้นลำแรกๆต้นๆของโลกเลยที่ไร้คนขับทดสอบการบินความปลอดภัยอะไรต่างๆให้เข้ากับเงื่อนไขของทางในประเทศเรานะครับที่ต้องมาใช้ครับผมเราเลยนำตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับโรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมคันคุณภาพ2023กับงาน Healthy Mom and Baby เพราะความปลอดภัยและพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่การเตรียมตัวเสริมสร้างความรู้เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่จึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลลูกน้อยอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยภายในงานพบกับแพทย์เฉพาะทางทั้ง5สาขาที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณแม่และคุณพ่อที่เข้าร่วมอบรมตลอด4ชั่วโมงเต็มไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage โรงพยาบาลรามคำแหงหรือ LINE @ ram hospital นะคะปิดท้ายกันที่
L'Oréal Paris จัดงานแถลงข่าว L'Oréal Paris Festival de Cannes 2023ปูพรมแดงฉลองหนึ่งในเทศกาลครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกอย่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนำโดยชมพู่อารยาเอฮาเกตในฐานะ Spokesperson ของ L'Oréal Paris Thailand พร้อมด้วยโดนัทมนัสนันและไดไดอาน่าสตรีผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลงานบนหน้าจอร่วมเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการสนับสนุนผู้หญิงในวงการภาพยนตร์และมอบพลังให้ผู้หญิงทุกคนในการกำกับชีวิตของตนเองกลับไปคานในรอบ4ปีค่ะเอาเป็นว่าก็อยากจะให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราแหละทุกๆปีก็พยายามทำให้มันดีขึ้นสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ